นักมวยเก่าสวัสดีครับนี่นักมวยเป็นไงแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรชื่อบีครับผมเมื่อก่อนทำอะไรอยู่ต่อยมวยครับต่อยมวยฮะแล้วตอนนี้ดูม้าครับดูม้าฮะเลี้ยงม้าเหรอโอ้โหเป็นไงทำไมเลี้ยงม้าผมช่วยลุงดูครับแต่เขาพ่อก็เป็นคนเลี้ยงเป็นเจ้ากี้พ่อเป็นเจ้ากี้เก่าโอ้นี่อดีตนักมวยนะครับหมดยังอ้าวในการให้ดูเลยการมวยต่อยเดี๋ยวพึ่งไปลูกน้องจะมาทำอะไรครับสัมภาษณ์ก่อนออกเทปเขาเป็นนักมวยเก่าเอาหน่อยเป็นไงตัวนี้ทำอะไรอยู่เลี้ยงมาอะไรไม่ได้เลี้ยงครับช่วยลุงดูครับเอาเมื่อก่อนเห็นเลี้ยงตัวสองตัวไหมเหรอครับเลิกแล้วครับเลิกแล้วตัวนี้เอ้าม้าก็ไม่เลี้ยงก็ทำไปอยู่ช่วยน้าดูม้าดูม้ากับเลี้ยงกันแหละดูม้าอะไรเจนนี่ยังซิงเกิลก็มาเทศครับเขาเป็นเพื่อนของเราครับเฮ้ยตัวนี้ม้าไทยนี่ครับผมชื่ออะไรนะเจนนี่ยังครับเจนนี่ยังแข่งไปแล้วเป็นไงมีตำแหน่งบ้างที่7ครับที่7เริ่มวิ่งเริ่มที่กระทางเฮ้ยเป็นนักมวยทำไมไม่ต่อยมวยต่อเป็นมวยอะไรได้ดีนะอยากขอพ่อขอครับทำไมมันเจ็บตัวเกินไปครับแต่ผมก็ชอบแต่เพราะยากอ่ะลดน้ำหนักครับลดน้ำหนักเลยครับเขาขี่ม้าไหมซ้อมตกก็ไม่เอาแล้วครับทำไมมันเจ็บเกินไปครับดูช่วยดูดีกว่าไม่ไหวครับไม่ไหวเลี้ยงม้าดีกว่าครับแล้วรายได้ดีไหมรายได้ดีครับม้านี่นะแอนก็ให้ทีละพันครับอาทิตย์ละไม่พอเหรอครั้งละครับก็ม้ามาวิ่งนะแอนให้ทีละพันเฮ้ยทีละพันนี้อาทิตย์หนึ่งมีกี่ทีอาทิตย์หนึ่งมี4 ทีม้าวิ่ง2 ทีก็อยู่ได้ครับ2,000เดือนนึงก็8,000เองนะครับแรงขั้นต่ำ9,000นะเฮ้ยครับเพราะผมทำงานเนี่ยครับโอเคเย่ทำงานอยู่ชัวร์ผับทำงานอ๋อช่วยพิธานครับพิธานเป็นบาร์น้ำอยู่ข้างในครับเฮ้ยเป็นบาร์น้ำเหรอเป็นบาร์น้ำกลางคืนทำบาร์นะไปขึ้นไข่น้ำมาโอเคครับเฮ้ยกลางวันมาดูม้ากลางวันมาดูม้าเสาร์อาทิตย์พักงานลางานหรือว่าตอนเย็นต้องกลับไปดูต่อก็ม้าแข่งผมก็มาช่วยในสนามแล้วก็พอตกเย็นก็ไปทำงานเหมือนเดิมตกเย็นกลับถึงโคราชแล้วก็เดี๋ยวนัดแข่งวันอาทิตย์มาเลิกประมาณกลับก็ประมาณทุ่มนึงถึงโน่นก็ประมาณ3 ทุ่มลาสายลาสายแล้วก็ไปทำตอนเลยเฮ้ยขยันนี่มีผัวยังเฮ้ยมีลูกมีเมียยังครับเอาฝากเนื้อฝากตัวหน่อยชื่ออะไรนะชื่อบีดครับบีดขี่ม้าเอ้ยไม่ใช่ดิชกมวยชื่ออะไรฮาร์ดบีดครับฮาร์ดบีดเคยต่อยกี่ไฟ4-5ไฟแพ้ตลอดเฮ้ยมีชนะป่ะชนะ เอาสู้ต่อไปนี่คือ1อาชีพผันตัวจากการเป็นนักมวยมาดูม้าแต่ก็มีอาชีพประจำนะคนสู้ชีวิตเฮ้ยจ็อกกี้เขามีชมรมไอ้คนเลี้ยงม้าคนดูม้าเนี่ยน่าจะมีบ้างไหมน่าจะมีครับทำไมมีครับเพราะคนเลี้ยงเกิดแก่เจ็บบ่อยครับเฮ้ยบ่อยกว่าจ็อกกี้เหรอบ่อยครับเพราะโดนม้าเหยียบเพราะไหนจะอะไรอีกครับหนักกว่าอีกใช่ไหมหนักกว่าอีกครับแต่ชมรมจ็อกกี้เขาบอกเขาจะเอานี่เนี่ยคนเลี้ยงคนอะไรเข้าชมรมได้ครับก็ดีครับดีครับดีมากครับภาวนาให้เขาช่วยหน่อยคนเลี้ยงเอ้ยนักมวยมาเลี้ยงม้าแปลกเลยยังมีอีกหลายคนไม่รู้จักไม่ที่เป็นนักมวยแล้วมาเลี้ยงม้าเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยคนเลี้ยงฮะน้าคนเลี้ยงครับลุงครับลุงเดี๋ยวเทปหน้าเจอกันลุงชื่ออะไรนะชื่อแดงครับพ่อสงการครับพ่อจักรีลุงเพชรครับฮะพ่อจักรีลุงเพชรพ่อลุงเพชรเหรอพ่อของลุงเพชรครับ
ไอ้ลุงพี่เป็นใครวะลุงจ๋าลุงเพชรสมสงการเก่าครับที่ชอบขี่ม้านาแอนเด็กน้อยครับเด็กน้อยไอ้ตัวนี้ก็อายุเท่าไหร่อายุประมาณ17ครับก็ไม่ได้ขี่ม้าแล้วนี่ขี่ครับแต่ตัวหนักตอนนี้ทำตัวอยู่พอๆกันแล้วป่ะจ้ะมาแล้วไม่กวนไม่กวนไม่กวนไปไปทำงานต่อขอให้มีความสุขกับการทำงานนะไปแล้วครับจ็อกกี้เฮ้ยไม่ใช่นักมวยมาเลี้ยงมา